รมาณูแบบพลูโตเนียมนะคะที่ชื่อว่าแฟตแมนเนี่ยมีอนุภาพทำลายล้างเท่ากับระเบิด TNT 21กิโลตันในตอนแรกสหรัฐก็ตั้งใจจะทิ้งระเบิดที่โคคุระนะคะแต่ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนก็เลยเอาเครื่องบินเนี่ยหาเครื่องเป้าหมายไม่พบส่งผลให้สหรัฐเองก็เลยไปทิ้งระเบิดลงที่นางาซากิแทนซึ่งเป็นเป้าหมายรองจากแรงระเบิดทำให้เมืองนางาซากิตอนนั้นถูกทำลายไปเกือบครึ่งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทันทีกว่า 75,000 คนเลยนะคะวันนี้เมื่อวานเมื่อ9สิงหาคมปี2488วันนี้ในอดีตนะคะคุณผู้ชมเป็นวันที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่2ถล่มเมืองนางาซากิที่ญี่ปุ่นค่ะหลังจากที่ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่เมืองฮิโรชิมาไปเมื่อ6สิงหาคมในปีเดียวกันนะคะญี่ปุ่นก็ไม่ยอมประกาศแพ้สงครามแล้วตอนนั้นประธานาธิบดีสหรัฐแฮร์รี่เอสทรูแมนก็เลยสั่งทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่2ลงที่นางาซากิในวันที่9สิงหาคมปีเดียวกันค่ะแล้วก็ระเบิดปรมาณูแบบพลูโตเนียมนะคะที่ชื่อว่าแฟตแมนเนี่ยมีอนุภาพทำลายล้างเท่ากับระเบิด TNT 21กิโลตันในตอนแรกสหรัฐก็ตั้งใจจะทิ้งระเบิดที่โคคุระนะคะแต่ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนก็เลยเอาเครื่องบินเนี่ยหาเครื่องเป้าหมายไม่พบส่งผลให้สหรัฐเองก็เลยไปทิ้งระเบิดลงที่นางาซากิแทนซึ่งเป็นเป้าหมายรองจากแรงระเบิดทำให้เมืองนางาซากิตอนนั้นถูกทำลายไปเกือบครึ่งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทันทีกว่า 75,000 คนเลยนะคะก็เลยทำให้หลังจากสงครามโรคครั้งที่2จบลงอะค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยให้การรักษากับคนที่เรียกว่าฮิบาคุชานะคะหรือว่าผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดใน2เมืองให้รักษาให้ฟรีเลยค่ะในตอนนั้นครับนะ อันนี้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญเลยนะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ9สิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่สองนะลูกที่สองเนี่ยถล่มเมืองนางาซากิค่ะใช่ไหมส่วนลูกแรกอ่ะถล่มไปก่อนใช่ค่ะไปที่ฮิโรชิมานะนี่คือประวัติศาสตร์โลกนะตอนนั้นประธานาธิบดีสหรัฐก็คือแฮร์รี่เอสทรูแมนนะนี่อันนี้เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เลยเมื่อ79ปีที่แล้วฮิโรชิมาเนี่ยโดนถล่ม6สิงหานะญี่ปุ่นยังไม่ยอมประกาศแพ้สงครามถัดไปนะอีก3วันสหรัฐถล่มอีกลูกหนึ่งที่นางาซากิคราวนี้โอ้โหสูญเสียหนักมากใช่ค่ะนะคือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความสูญเสียซึ่งเป็นที่สะเทือนใจในระดับโลกนะระเบิดปรมาณูถูกนำมาใช้ในการฆ่าชีวิตของคนไม่พอคือมันทำลายโลกเลยนะนะสำหรับระเบิดปรมาณูนี่คือเหตุการณ์วันนี้เมื่อวัน9สิงหาคมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ